จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีดีที่เคยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rise Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องซ่อเวรีที่จะเดินทางมาถึงตอนอวสานกันแล้วนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าเรตติ้งตอนอวสานเนี่ยจะสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมคาดว่าจะต้องเปี้ยงปังแน่เลยล่าสุดนะครับผมในสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ฟาดไปเยอะเหมือนกันนะครับและอย่างเรื่องคนเหนือคนเนี่ยตอนจบก็ได้อยู่ที่ 7.4 เรื่องซ่อเวรีเนี่ยจะพุ่งสูงกว่าคนเหนือคนหรือเปล่าต้องมารอลุ้นจะได้8ได้9ได้10ได้11กันหรือเปล่านะโอ้อันนี้ไม่รู้ว่าจะเดามากเกินไปหรือเปล่านะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ8อัพนะสำหรับพวกคุณเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับและปัจจุบันนะครับผมใน EP ที่14เนี่ยที่ออนแอร์ไปแล้วนะครับยอดชมไลฟ์สดนะครับผมใน Facebook เนี่ยทะลุถึง 218,000 เลยนะโอ้โหคนชมเนี่ยเยอะมากๆนะครับและขึ้นอันดับติดเทรนด์ Twitter อันดับที่4เลยนะครับผม #SoWeryEP14 ว้าวถ้าตอนอวสานเนี่ยต้องพุ่งปี๊ดสูงปู๊ดมากกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะครับไปพูดไปคุยเกี่ยวกับตัวอย่างที่เขาให้เราได้รับชมกันบ้างดีกว่าว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ดูอะไรกันบ้างถ้าเป็นเรื่องย่อหรือสปอยหลายๆคนก็คงจะเคยได้ฟังจากที่หลายๆช่องนะครับผมเอามาสปอยรวมถึงช่องผมด้วยนะครับใน EP สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการส่งท้ายของตัวละครที่เป็นตัวร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านทวีหรือแพรมเพิดแล้วนะครับท่านทวีเนี่ยก็ได้จับตัวปรินนะครับผมและปรมิตาไปตัวชัดชัยทวุฒิพ่อเนี่ยก็เข้ามาแก้แค้นแทนลูกแล้วก็ความแค้นที่มีต่อท่านทวีนะที่หักหลังเขาที่ให้เขาเนี่ยเป็นแพะในคดีที่สั่งฆ่าปรินนะครับจนมีการได้ดวลปืนกันและปืนก็ลั่นนะครับผมอันนี้รอลุ้นเลยว่าจะเป็นท่านทวีหรือเป็นชัดชัยที่โดนกระสุนนัดนี้นะซึ่งถ้าใครได้เห็นภาพสปอยไปแล้วก็คงน่าจะเป็นท่านทวีหรือเปล่าเพราะว่าชัดชัยเนี่ยก็ยังไม่ตายนะผมคือได้อยู่กับลูกและครอบครัวสุดท้ายก็แบบปรินกับชนาทิพย์เนี่ยก็คือคืนดีกันแล้วก็แบบเข้าใจพ่อคนนี้มากๆนะครับส่วนแพมเพิร์ดนะครับผมเรียกแพมเพิร์ดเลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้คือเป็นฉายาที่คนในโซเชียลเนี่ยเรียกเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นตัวร้ายที่แบบเฮ้ยเรียกแพมน่ารักไปเรียกแพมเพิร์ดดีกว่ามันดูแบบออกแนวแบบเอ้ยเกลียดชังนิดนึงนะฮะตัวของแพมนะครับผมเขาเนี่ยจับลูกๆของปรมิตาแล้วก็บรินไปนะครับหวังว่าที่จะเอาคืนและทำให้ชีวิตของปรมิตาเนี่ยพังย่อยยับเธอขู่ว่าจะฆ่าลูกนะครับผมทำให้ปรมิตาเนี่ยอ้อนวอนอย่าทำอะไรลูกเลยอย่าทำอะไรลูกของฉันแพมเนี่ยบอกว่าฉันจะฆ่าลูกเธอก่อนเลยนะครับผมแล้วบรินเนี่ยก็เข้าไปยื้อแย่งปืนนะครับผมทำให้แพมเนี่ยพัดตกลงมาจากตึกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นจุดจบของแพมหรือเปล่าแพมตกตึกตายหรอซึ่งต้องไปรอลุ้นกันใน EP สุดท้ายนะครับส่วนชนาทิพย์นะครับผมคือพอครอบครัวล้มเหลวเสียใจที่พ่อของตัวเองเนี่ยมีเมียน้อยแล้วก็เอาลูกของเมียน้อยเนี่ยเข้ามาในบริษัทคือแบบคิดว่าพ่อเนี่ยไม่รักแล้วครอบครัวก็พังสลายอะไรเงี้ยก็ไปสัมมะเลเทเมาครับผมแล้วก็แบบไปติดสาวๆพาสาวๆเนี่ยเข้ามานั่งแล้วจนกวินาเนี่ยถึงกับต้องเอาน้ำมาสาดอีกรอบนึงเลยคือก่อนหน้านี้ก็ถูกสาดไปแล้วตอนที่อกหักจากแพมครั้งนี้ก็ถูกสาดอีกแล้วคาแรคเตอร์ของชนาทิพย์เนี่ยก็คือเป็นแบบคนที่ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะต้องมีกวินาเป็นคนคอยเตือนสติก็บอกว่าคนเราเนี่ยก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละไม่ใช่เฉพาะนายคนเดียวซึ่งก็เป็นการพูดให้ชนาทิพย์นะครับผมคิดได้นะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ลงเอยกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่มันผ่านไปแล้วปรินนะครับผมกับปรมิตาเนี่ยก็ได้รักกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ปรินก็ได้หอมกระหม่อมปรมิตาไป1ทีมวบนะครับมวบแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างเรื่องโซเวรีเนี่ยเขาจะมีภาคต่อนะส่งต่อไปยังเรื่องบ่วงวิมาลานะครับซึ่งผมคิดว่าพี่หนิงน่าจะทำนะเพราะว่าโซเวรีมันเปี้ยงปังขนาดนี้ความเปี้ยงปังมันน่าจะส่งไปต่อถึงบ่วงวิมาลาได้แต่ผมอยากให้แบบลงจอเร็วๆอ่ะเดี๋ยวคนมันจะขาดความอินอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องบ่วงวิมาลามันจะไม่มีคู่ของปรินแล้วก็ปารมิตาแล้วนะแต่ว่ายังมีปรินอยู่เพราะว่าจะมีแบบมารับเชิญอยู่นะครับผมนายตามนวนิยายแต่ว่าบ่วงวิมาลาเนี่ยมันจะส่งพาร์ตต่อไปยังกันนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของกันส่วนตัวของนางเอกเนี่ยก็จะเป็นน้องสาวต่างแม่ซึ่งเป็นลูกสาวของอีกเมียหนึ่งของชัดชัยอ่ะซึ่งชัดชัยโอ้โหมีเมียหลายคนมากวิมาลานะครับเขาก็ต้องแบบว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ต้องเข้าไปขโมยข้อมูลในรีสอร์ทของกันซึ่งก็นั่นแหละก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นการแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาเหมือนโซเวรีเหมือนกันนะซึ่งเล่นอยู่ณปัจจุบัน
ก็คือแอมพีรวัตรนะครับซึ่งถ้านำมาเป็นภาคต่อพระเอกก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นที่เป็นพระเอกละครกลางคืนที่ไม่ใช่พระเอกละครเย็นซึ่งแอมเนี่ยหลังๆไปเป็นตัวร้ายไปเป็นพระเอกละครเย็นละก็คงจะไม่น่าจะใช่แอมที่จะเป็นพระเอกในภาคต่ออย่างบวกวิมาลานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมผู้คุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าเรตติ้งตอนจบจะเท่าไหร่ลองคอมเมนต์นะครับแล้วบอกวิมาลาเนี่ยคุณคิดว่าใครจะมาเล่นเป็นพระเอกอยากให้ใครมาเล่นก็คอมเมนต์กันเข้ามานะเนื้อหาตรงไหนวิพากษ์ประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ